อ,อีกหนึ่งประเด็นนะคะหนึ่งดราม่าที่บีมาตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่ใช่ไหมที่มันมีคลิปหลุดออกมาเนี่ยที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำพูดคำจาเนี่ยไม่ค่อยดีนะสำหรับข้าราชการชนผู้น้อยแล้วก็หลายคนก็มองว่านี่ไม่เหมาะสมกับการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีคลิปที่ถูกเผยแพร่กันออกมาไปต่อว่าต่อขานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคราวนี้คนภูเก็ตทนไม่ไหว คนภูเก็ตรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้เนะน,นี่ยมันหมิ่นน้าใจมันหักหาน้ําใจมันทําให้รู้สึกว่าคนภูเก็ตไม่มีเกียรติเลยในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือ s p e c i a l ลไลท์เอ็ครั้งนี้เนะี่ยต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นคนภูเก็ตเขารอคอยมากๆอเออแต่คําพูดคําจาที่ใช้เนะี่ยมันมันทำให้รู้สึกว่าด้อยค่าคจังหวัดภูเกต็ตคือการประชุมวันนั้นนะ่ะคือประหลัดมหาไทยเนะี่ยโดนสองเด้งเลยนะ หนึ่งก็คือปมด่าลูกน้องสองก็คือพูดถึงภูเก็ตใช่เราลองย้อนไปดูคลิปภูเก็ตหน่อยไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านประหลัดสุทธิพงศ์พูดอะไรเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อฮะสงสารจริงอพอช่วยบอกผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยชื่อสุทธิพงศ์จ,นจุนเจริญเนี่ยขอร้องให้ถอนตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพอะไรโลกของเขาเนี่ยที่ต้องเดินทางไปชี้แจงที่ฝรั่งเศสเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติให้ว่าภูเก็ตไม่ควรเป็นหรอกนะเพราะคุณไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมคุณยังไม่ได้บริหารจัดการให้ผู้คนที่ภูเก็ตเนี่ยได้ตื่นตระหนกตกใจกับภาวะโลกร้อนแล้วมีวัฒนธรรมของการเป็นคนที่จะช่วยเชงฟอคูดให้เกิดขึ้นกับโลกหรอก ยิงไปเอาคนต่างชาติมาเยอะๆอนี่ไคือพอคำเนี่ยไปไปดูถูกนะบอกว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลยนู่นนี่นั่นคุณไปดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําหนังสือบอกต่าง,างชาติให้กันละกันออคือ คนภูเก็ตก็ทนไม่ไหวนะก็วันนี้เนี่ยเดินทางไปที่รัฐสภาน,นะคะซึ่งตัวแทนก็คือคุณถาวรเป็นกรรมการครูอาวุโสจากภูเก็ตและก็ตัวแทนเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะมายื่นหนังสือให้ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนนี้หน่อยแล้วขอยื่นอยากที่จะให้ถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งกรณีคําพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไปพาดพิงผู้ว่าราชการภูเก็ตโดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนภูเก็ตช็อกมาก ทั้งการกระทําคําพูดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนภูเก็ตรู้สึกดูถูกถูกดูด้อยค่าถูกเหยียดหยามแล้วก็ดูหมิ่นศักดิ์ศรนะีขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสิ่งที่กล่าวออกมาเนี่ยว่าคนภูเก็ตเนี่ยไม่มีประเพณีไม่มีวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยบอกเลยว่าคนภูเก็ตฝากมาบอกแบบนี้ว่าเจ็บปวดมากทั้งที่ภูเก็ตเนี่ยเปิดโลกมานานแล้วแล้วอีกประโยคนึงที่บอกว่าจะไปบอกคนต่างชาติจะเอาคนต่างชาติมาเนี่ยพิจารณาก่อนไหมมันเจ๊งนะ อยากจะถามกลับไปว่าอัคติหรือว่าทัศนคติของเขาเนี่ยเป็นยังไงขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของสสภูเก็ตพักพลังประชารัฐคุณสุดฮาก็บอกว่าขอบคุณชาวภูเก็ตที่เรียกร้องเรื่องนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนภูเก็ตก็สัญญาว่าจะเอาประเด็นนี้ไปหาหรือในสัปดาห์หน้าด้วยนี่วันนี้มาถึงที่นี่เพื่อที่จะมายื่นบอกว่าดูซิจริยธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยเหมาะสมไหมกับการรับตําแหน่งเป็นขนา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้